ทองคำนะครับเป็นเทนขาขึ้นสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับในอาทิตย์หน้านี้นะครับน่าจะได้เห็นราคาทองคำนิวไฮอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งกรอบนิวไฮใหม่หน่าจะขึ้นไปได้ถึงประมาณ สวัสดีครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับแนวโน้มทองคำเยียกเกิดขึ้นใน2อสวันนี้จะออกมาในรูปแบบไหนนะครับหลังจากที่เมื่ออาทิตย์แล้วเนี้ยนะครับทองคำเนี่ยนะครับมันตีด่าน2,370เหรียญขึ้นไปได้นะครับก็ผมบอกแล้วว่าทองคำเนี่ยมันจะเปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นระยะยาวนะครับแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับเพราะว่าที่ทองคำเนี่ยมันขึ้นต่อ เนื่องเลยเนี่ยนะครับจนไปถึงประมาณสัก2 4 2 2เหรียญได้เนี่ยนะครับเพราะว่าทองคำเนี่ยมันได้เปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับฉะนั้นการที่เห็นทองคำนะครับขึ้นเมื่อวันศุกร์เนี่ยเ,เกือบ50เหรียญเลยเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับฉะนั้นแล้วเ,เมื่อทองคำมันขึ้นไปแตะจุดสูงสุดที่2,422เหรียญน,นะครับมันก็มีการย่อตัวลงมานะครับแล้วก็ปิดตลาดเนี่ย เมื่อวันศุกร์ที่ราคา2,414เหรียญน,นะครับพร้อมค่าเงินบาทที่36.10บาทต่อดอลลาร์นะครับในส่วนของราคาทองแท่งออนไลน์เก้านะครับก็ขึหมายที่กรอบราคา41,150จนถึง41,250บาทต่อบาททองนะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงจากนี้นะครับก็ราคาทองคำก็น่าจะเปิดตลาดนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเมื่อมีการเปลี่ยนเทรนแบบนี้แล้วนะครับ ทองคำเนี่ยจะมีการย่อตัวลงมาก่อนหรือว่าจะพุ่งกระโดดเปิดแก๊ปพรุ่งนี้เช้าเลยนะครับซึ่งคําถามหลายคนที่อยากรู้ว่าอาทิตย์นี้นะครับจะเอาอยัางไงต่อดีนะครับราคาทองคำเนี่ยมันจะปรับตัวขึ้นต่อได้อีกแค่ไหนนะครับมีโอกาสจะย่อตัวลงมานะครับมากน้อยเพียงใดนะครับแล้วก็เรื่องค่างเงินบาทเนี่ยผมเคยเตือนเอาไว้แล้วนะครับสําหรับคนที่ติดตามเรื่องค่างเงินบาทนะครับ ผมบอกแล้วว่ามันจะแข่งค่าได้ประมาณ36.10นะครับก็ลองย้อนกลับไปดูนะผมเคยสรุปเอาไว้ให้แล้วนะครับก็สุดท้ายก็เป็นไปอย่างที่คาดนะครับก็กล่าวแข่งค่าได้ประมาณ36.10บตตดอลลาร์นะครับอ่อโอเคทีนี้เรามาดูคำพยากรณ์นะครับแนวร้มทองคำนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงของที่20ถึง22พฤษภาคม67กันนะครับมีดังนี้นะครับ ผมขอเริ่มต้นจากโกลสปอตก่อนนะครับหรือว่าแบบ XAU ต่อ USD นะครับภาพรวมนะครับตอนนี้นะทองคำนะครับเป็นเทนขาขึ้นสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับทั้งระยะกลางบวกยาวแล้วก็ยาวใหญ่นะครับย่อลงมาใหญ่ก็ตามครับทองคำพร้อมจะดีตัวกลับขึ้นไปได้เสมอนะครับเมื่อเป็นเทนขาขึ้นสมบูรณ์แบบนี้ทองคำอาจจะย่อลงมาแค่1-2 แต่อาจจะขึ้นทีเดียว4-5อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรืออาจจะย่อลงมา3-4แต่ขึ้นแบบ6-7เลยก็ได้แบบนี้เป็นต้นนะครับคนที่ฟังผมมาตลอดน่าจะพอเข้าใจเนาะเ,เดี๋ยวเมื่อเป็นขาขึ้นสมบูรณ์แบบนี้นะครับก็คาดการได้ว่าในอาทิตย์หน้านี้นะครับน่าจะได้เห็นราคาทองคำ New High อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งกอบนิวไฮใหม่นะครับกอบแรกเลยที่ผมมองไว้เนี่ยนะครับ น่าจะขึ้นไปได้ถึงประมาณ2,440เหรียญนะครับจนถึง2,445เหรียญในกรอบแรกนะครับแล้วก็กรอบนิว g h กรอบที่2ครับน่าจะไปได้ถึงประมาณสัก2,455จนถึง2,460เหรียญนะครับนี่คือ2กรอบที่มอไว้ว่าอาทิตย์หน้านี้นะครับน่าจะขึ้นไปถึงนะทีนี้ก็มาตอบคำถาม สำหรับคนที่ถามเข้ามาว่าแล้วแบบนี้เนี่ยทองคำมีโอกาสจะย่อตัวลงมาได้บ้างไหมนะครับแล้วจะย่อลงมาได้เท่าไหร่นะครับจะได้รอดักซื้อบายได้นะครับอาตอบเลยครับว่าเป้าหมายนะครับของการย่อตัวลงมาของราคาทองคำนะครับกรอบแรกเนี่ยจะอยู่ที่2404เหรียญถึง2406เหรียญน,นะครับกรอบที่2ครับจะย่อลงมาที่2395 จนถึง2,397เหรียญน,นะครับแล้วกรอบที่3ครับจะย่อลงมาที่ประมาณ2,380จนถึง2,385เหรียญน,นะครับแล้วทีนี้สมมุติกรอบที่ผมให้เนี่ยนะครับราคาทองคำเนี่ยมันย่อตัวลงมาเนี่ยแต่อาจจะย่อลงมาแค่กรอบแรกกรอบ2นะครับแล้วกลับตัวขึ้นต่อเลยนะครับหรือว่าอาจจะไม่ย่อลงมาแล้วก็ได้นะครับแล้ว มันกลับตัวขึ้นต่อไปทันทีนะครับควรจะเข้าซื้อบายตรงจุดไหนดีนะครับน่าจะเป็นคําถามที่หลายคนอยากรู้นะครับตอบเลยครับว่าเปิดตลาดมานะถ้าเกิดรางาทองคำเนี่ยไม่กระโดดเปิดแก๊ปขึ้นไปนะครับให้ตั้งเปิดซื้อบายสต็อปครับรอที่ราคา2,420เหรียญน,นะครับถ้าเกิดทะลุจุดนี้ขึ้นไปได้อีกรอบหนึ่งนะครับยังไงยังไงนะครับ คุณเจอร,ราคาทองคำ New High แน่นอนนะครับที่ประมาณ2440จนถึง2,445เหรียญน,นะครับกรอบนี้เนี่ยน่าจะฟันกำไรได้ไม่ยากนะครับจดไว้นิดนึงนะครับว่าจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางนะครับปัจจุบันนะอยู่ที่2,360เหรียญน,นะครับแล้วก็จุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะยาวอยู่ที่ 2,290เหรียญนะครับก็แปลว่าถ้าเบื้องต้นเนี่ยนะครับทองคำเนี่ยย่อตัวลงมายังไงก็ตามเนี่ยยังไม่หลุดต่ำกว่า2,360เหรียญนะครับยังไงก็ให้เน้นฝั่งเปิดซื้อบายไว้ก่อนดีกว่านะครับสรุปคำแนะนำวันนี้เลยนะครับสำหรับโกสปอร์ตนะครับก็ชัดเจนแล้วแหละนะว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นเทรนขาขึ้นสมบูรณ์นะครับฉะนั้นแล้วนะครับยังไงก็ ให้เลือกยืนข้างฝั่งเปิดซื้อบายเอาไว้ก่อนนะครับย่อลงมาทยอยเข้าซื้อได้เรื่อยๆนะครับหรือจะขึ้นต่อจะวิ่งไล่ไปก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าผ่าน2 4 2 0ี่ยเหรียญได้ครั้งหนึ่งนะครับทองคําน่าจะปรับตัวขึ้นต่อได้เรื่อยๆนะครับใครจะไล่ซื้อก็ไล่ไปนะครับไม่ต้องกลัวติดดอยนะครับเพราะายังไงเนี่ยเอ่อเป้าหมายเนี่ยมันชัดเจนแล้วนะครับว่าน่าจะไปป้วนเปี้ยนได้ถึงประมาณ2450เหรียญได้เลย นะครับอา,อาจจะมีการย่อลงมายัางไงก็ตามในช่วงนี้เนี่ยนะก็ไม่ต้องกังวลนะครับตราบใดไม่หลุด2,360เหรียญผมว่าซื้อไว้ปลอดภัยกว่าที่จะเล่นฝั่งเปิดขายเซลนะครับอันนี้ก็ไว้พิจารณาดูแล้วกันนะส่วนใครชอบเล่นเปิดขายเซลล์ก็อันนั้นก็ตามใจแต่ผมไม่แนะนำนะเพราะว่าประกาศแล้วว่ามันเป็นเทนขาขึ้นสมบูรณ์นะครับโอเคจบมาดูในส่วนของคนซื้อขายทองคาแท่งออนไลน์ เก้าหกจุดห้ากันบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมก็พูดเป็นประจำอยู่แล้วเรื่องค่างเงินบาทเนี่ยนะครับว่า,าในช่วงนี้เนี่ยนะครับค่างเงินบาทน,นะอาจจะมีโอกาสแข็งค่า,ข,าขึ้นได้อีกหนึ่งเฮกนะครับก่อนที่จะอ่อนตัวแล้วกลับขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับน่นแปลว่าโอกาสที่ค่างเงินบาทน,นะครับจะแข็งตัวอีกหนึ่งเฮกเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ระดับประมาณ35.70 จนถึง35.80บาทต่อดอลลาร์นะครับแล้วก็จะอ่อนตัวเนี่ยกับตัวขึ้นไปเนี่ยประมาณ36.30จนถึง36.50บาทต่อดอลลาร์อีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่ชอบเอ่อก็งกำไรค่างเงินดอลลาร์านะครับก็ตอนนี้ก็สามารถที่จะเริ่มซื้อทยอยเก็บนะครับแล้วก็เก็งกำไรค่างเงินดอลลาร์าได้แล้วนะครับเอ่อทองแท่งนะครับปัจจุบันนะก็ ออตอนนี้เป็นขาขึ้นเต็มตัวนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นต่อไปได้อีกนะครับซึ่งจุดสูงสุดเนี่ยที่ผมคำนวณได้นะครับมีโอกาสจะขึ้นต่อเนี่ยไปถึงระดับราคาประมาณ41,500จนถึง41,600บาทต่อบาททองนะครับฟลุกจริงๆครับอาจจะไปจบที่ราคา41,750บาทต่อบาททองใคร ที่รอซื้อของถูกนะครับก็รอราคาทองคำเนี่ยนะครับมันย่อตัวลงมาก่อนนะให้ไปรอดักเปิดซื้อบาบเนี่ยที่ราคา $4,900 นะครับจนถึง $4,1000 บาทนะครับก็สามารถดักเข้าซื้อตรงจุดนี้ได้นะครับในกรอบแรกแล้วกรอบที่2ครับถ้าเกิดราคาทองคำเนี่ยย่อตัวลงมาอีกนะมารอดักซื้อได้ที่ประมาณ $4,700 จนถึง4800บาทต่อบาททองนะครับแล้วก็กรอบสุดท้ายนะครับกรอบที่3มนะครับมารอดักซื้อที่ประมาณ4500จนถึง4600บาทต่อบาททองได้นะครับทั้ง3กรอบนี้ครับย่อลงมาเห็นเมื่อไหร่เข้าซื้อทยอยเก็บได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดรางาทองคำนะครับมันไม่ย่อตัวลงมานะครับนะแต่สามารถที่จะดีตัวกลับขึ้นไปนะครับทะลุ40 0 0 0 1 3 3 0บาทได้นะครับให้เปิดซื้อบายตามขึ้นไปเลยนะครับย้ำนะครับถ้าเกิดทองคำเนี่ยทะลุ41,330บาทได้นะซื้อตามขึ้นไปเลยนะครับเป้าหมายนะครับจะฟันกำไรในที่มาระมาณ41,500จนถึง41,600บาทต่อบาททองนะครับไม่น่าพลาดตรงจุดนี้นะครับก็ลองฟันกำไรตรงนี้ได้นะครับ โอเคจบนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นทั้งโกลสปอร์ตแล้วก็ทองแท่งขอให้ทุกท่านครับโชคดีนะครับกับอาทิตย์นี้นะครับเพราะว่าทองคํามันชัดเจนแล้วนะครับยังไงก็ฟันกำไรได้ไม่ยากนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าครับกับอาจารย์เติ้งครับสวัสดีครับ